วันนี้วันที่27เดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎาคม2560 2019 62 2562ครับก็วันนี้เราจะไปส่งชุดเครื่องเสียงนะครับชุด 8x8 ครับเป็นชุดอนาล็อกนะครับไม่ใช่เป็นชุด DSP นะเดี๋ยวเราจะทดลองทำพรีเซตเป็นระบบ DSP ในรถคันนี้ประกอบไปด้วยตัวลำโพงนะครับส่วนขุมกำลังจะอยู่รถคันนี้นะครับจะมีแร็คคอมแพค2แร็ค3แร็คนะครับแร็คเครื่องปรุงแล้วก็แร็คแท่นกลางแหลมแล้วก็แร็คขับเบส2แร็คนะครับแล้วก็สายลำโพง30เมตร1ชุดนะครับเดี๋ยวไปแวะซื้อกล่องพลาสติกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราแถมกล่องพลาสติกใส่อุปกรณ์ให้กับลูกค้าด้วยนะครับบอกราคาเลยไหมเดี๋ยวเขาจะถามอีกว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวโดนด่าอีกเดี๋ยวโดนด่าบอกตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับราคาเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวบอกนะครับเพราะยังไม่ดูบินเลยนะครับเจ๊คนทำบินกำลังปิดบ้านอยู่นะครับโอเคแล้วเจอกันครับสั่งเป็นเซตอนาล็อกนะครับแต่ผมเอา DSP ของมารานี่มาเสนอด้วยนะครับเผื่อลูกค้าจะเปลี่ยน DPA 260P เด็กขัดตู้เด็กขัดตู ดูกล้องนี่ช่างพีทบอกให้ผมบอกท่านผู้ชมว่าช่างพีทจะไม่ใช่เพียงแค่ใส่สายสัญญาณเข้าไปในแท่นนะครับแต่จะเอาใจใส่เข้าไปพร้อมกับสายสัญญาณด้วยใช่ไหมใช่ครับสุดยอดไปเลยครับThank you.
ผู้ชมเนี่ยปิ้งไม่ได้Yeah.
สวัสดีครับก็วันนี้ส่งงานที่ตำบลจำไม่ได้ละตำบลอะไรตำบลอะไรน้องสนามบินน่ะดงบินน่ะจำไม่ได้ตลอดเลยเป็นเพราะอะไรวะตำบลวัดพริกนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอะไรพิษณุโลกครับผมนะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่าวันนี้เรามาส่งชุดเข้าไปคุณแปดลืมบอกไปนะครับดูภาพรวมไปคุณแปดช่างผิดตู้เบ็ดแผ่นดินไหว18นิ้วนะครับจำนวน8ตู้นะครับแล้วตู้เสียงกลางข้างละ4ตู้นะครับก็เป็น8ตู้นะครับพร้อมเติมแขวนนะครับเรามาดูอันนี้น่าจะโดนเข่าใครสักคนนึงอ่ะดียุบไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแก้นะครับ
ในตู้เสียงกลางนี่ครับทางเราใช้ดอกกิฟต์1250ตัวนี้1250นะครับนะครับนี่นะครับฟังเสียงครับตัวนี้แล้วก็แหลมเป็น440ปากแต่909นะครับภายในตู้ใส่พาสซีฟคอสโอเวอร์นะครับตัวนี้จุดตัดที่ 2.8 กิโลเฮิรตซ์นะครับอย่างที่เคยบอกเดี๋ยวสเปคจะขึ้นให้ดูด้านข้างนะครับข้างไหนข้างนี้ป่ะข้างไหนเหลือเยอะเออสเปคสเปคได้ดูขึ้นตรงนี้ครับดูครับถ้าท่านไหนดูไม่ทันก็กดสต็อปแล้วก็อ่านสเปคในดูนะครับตัวนี้ก็เอาไปใส่เสียงตู้อะไรก็ได้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับเสียงจะดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับสูตรตู้ของท่านด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวสร้างจุดตัดเฉยๆนะครับแล้วก็ลูกค้าบางท่านซื้อไปบอกว่าเสียงดีก็เป็นผลพลอยได้จากเน็ตเวิร์กนะครับเท่านั้นเองนะครับตู้เสียงกลางจบไปแล้วต่อไปตู้เบสภายใน18นิ้วภายในเป็นแบบนี้นะครับเป็นดอกของ NS Music นะครับเห็นไหมมาดูใกล้ๆถ้าจะใกล้เกินไปนะครับสเปคตัวนี้เป็นดอก18นิ้วที่ทางโรงงานแบรนด์ดังผลิตให้เรานะครับเป็นแบรนด์ของเราเองเลยนะครับผู้ผลิตลำโพงในประเทศไทยแบรนด์ดังเป็นผู้ผลิตให้เรานะครับตัวนี้นะครับมีแหวนกดสไปเดอร์นะครับตัวนี้ดอก18นิ้วสามารถสั่งได้นะครับสไปเดอร์ค่อนข้างที่จะแข็งนะครับมีจำหน่ายนะครับดอกลำโพงนะครับก็อยู่ในตู้นี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับตู้นะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวรีบไปที่ขุมกำลังดีกว่าลืมบอกสตู้สเปคมาดูเป็นตู้แขวนสัก3จุดนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับสำหรับ3จุดก็สามารถถอดได้นะครับด้านหลังก็มีอีก1จุดนะครับซ้ายขวาแล้วก็หลังนะครับเป็นสัก3จุดนะครับสลักล็อกลูกปืนนะครับสวยงามประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูขุมกำลังที่ใช้ขับตู้ลำโพงทั้งหมดนี้นะครับเป็นเซต 8x8 นะครับขุมกำลังตัวนี้ทางลูกค้าสั่งเป็นสเปคพิเศษนะครับสเปคพิเศษก็คือว่าต้องการขับเบส2แท่นนะครับเผื่อว่ามีปัญหา1แท่นยังก็จะยังเหลืออีก1แท่นนะครับซึ่งเป็นรอพอมากเป็นอะไรที่รอพอมากนะครับเพราะถ้าใช้แท่นเดียวบางครั้งเครื่องมีปัญหาเงียบทั้งงานเลยนะครับเรามาดูกันราคาเท่าไหร่น้องบินมาดูดิเดี๋ยวคนถามราคาไม่ตอบเดี๋ยวโดนด่าอีกราคานี้นะครับนี่สามารถเปิดเผยได้ใช่ครับ 182,000 เน็ตๆนะครับรวมค่าจัดส่งก็ 170,000 180,000 มีทอนนิดๆนะครับในราคาขนาดนี้เราให้อะไรบ้างก็มาดูกันนะครับมิกเซอร์ซาวด์เบส 12X นะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถกำหนดได้นะครับอยากได้ยี่ห้ออะไรก็สั่งเข้ามาได้นะครับไม่จำเป็นต้องยี่ห้อนี้ก็ได้นะครับทางเรามีนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอยากได้ยี่ห้อไหนรุ่นใดแจ้งเข้ามาครับเดี๋ยวทางเราทำเสนอราคาให้นะครับ12ช่องตัวนี้สามารถเล่นดนตรีสดได้นะคาราโอเกะ8ลายได้นะครับถัดลงมาพอแล้วถัดลงมานะครับเป็น Power Amp รุ่น ND3000 นะครับตัวนี้เป็นซีรีส์ใหม่นะครับพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้จะไม่มี LED โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นหน้าเรียบเลยนะครับพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับ ND 3000 นะครับ2แท่นนะครับแท่น1ขับ4ตู้แท่น1ขับ4ตู้นะครับซึ่งตัวนี้ก็เล่นทั้งวันก็ยังเย็นๆครับไม่มีร้อนเลยนะครับอย่างมากก็แค่อุ่นๆนะครับตัวนี้ครับ Channel ละ2ดอก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 ครับทั้งหมดนี้ก็ขับ8ตู้เลยนะครับพร้อมแลกคอมแพคผิวดำนะครับแล้วก็ถัดมาก็ถัดมาก็เป็นปลั๊กไฟตัวใหม่ของ Pro Eurotech นะครับตัวนี้เป็น LCD นะครับ LCD volt meter นะครับก็รุ่นนี้นะครับ810นะครับไมค์ลอย Pro Eurotech ตอง7เป็นรุ่นยอดฮิตของทาง Pro Eurotech นะครับตัวนี้ขายดิบขายดีนะครับขาดตลาดตลอดเลยนะครับรุ่นนี้สั่งได้ครับ EQ นะครับจัดเป็นซาวด์เบสไปแล้วกันนะครับสไลด์นิ่มนะครับมีสไลด์นิ่มมากแล้วก็เป็นคอส2ทางนะครับ1ตัวเพราะงั้นขับเสียงกลางใช้เป็นรุ่น NS 1600นะครับเสียงกลางข้างละ4นะครับ
N600 ขับถึงกลางข้างละ4นี่ก็ไม่ร้อนเหมือนกันนะครับเล่นได้ทั้งวันเพราะว่าแอมนะครับรับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานเลยถ้าพังซ่อมฟรีนะครับตัวนี้นะครับรับประกันตลอดอายุการใช้งานเลยผม EQ นี่ก็ทำพีเซ็ตให้เรียบร้อยได้ด้วยสมาร์ทไลท์นะครับก็ประมาณนี้ได้ประมาณนี้เลยนะครับก็ทำได้สุดๆแล้วนะครับประมาณนี้เสียงก็เป็นยังไงลองเป็นอย่างไรก็ลองรับฟังดูนะครับน้องบันทึกด้วยดิเราจะลองบันทึกลองเปิดเพลงให้ฟังนะครับเสียงที่ได้ออกมาจากชุดนี้นะครับนี่ทางเราเปิดเพลงผ่านบลูทูธนะครับกล้องบันทึกเข้าไปแล้วเสียงมันจะแตกครับเดี๋ยวก็เพื่อนๆที่ดูทาง YouTube ก็จะ
เสียงมันจะน่ารำคาญเสียงมันจะไม่ดีถ้าเปิดแรงๆนะเพราะว่าเสียงที่บนไมค์บนหัวกล้องอ่ะเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับลืมบอกไปนะครับว่าราคาเนี่ยเราให้โต๊ะมิกด้วย1ตัว1ชุดนะครับเป็นโต๊ะมิกของ Honic นะครับพับได้นะครับโต๊ะมิกนะครับประมาณนี้ราคาตามนี้เลยท่านพี่ลองมาดูเดี๋ยวมีคนถามราคาเดี๋ยวไม่บอกเดี๋ยวเขาจะด่าให้อีกนะครับว่าช่วงนี้มีกระแสดราม่าเรื่องราคาค่อนข้างจะเยอะนะครับราคาก็รายการก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวขอสงวนเดี๋ยวเขาเบสเซนเซอร์เบอร์โทรลูกค้าดีกว่านะครับราคานี้ประมาณนี้แล้วกันหันมาก็ขอบคุณมากสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมตอนนี้ 5:30 แล้วเดี๋ยวทีมงานตากล้องจะกลับกรุงเทพนะครับเดี๋ยวผมก็อยู่แถวๆนี้ละนะครับก็ขอบคุณมากสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมถ้าสนใจแบบไหนอยากได้อะไรแบบใดก็เดี๋ยวทางเราทำเสนอราคาให้ต้องการมิกยี่ห้ออะไรนะครับแอมคับเบสต้องการกี่วัตต์ครับกลางแหลมต้องการกี่วัตต์ก็ติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวทางเราทำเสนอราคาให้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมพูดอยู่ได้เนาะไปแล้วครับไม่รู้เอาเรื่องอะไรมาพูดเยอะแยะนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับปุ่มสีแดงข้างล่างด้านขวานะครับปุ่มสีแดงเขียนว่าติดตามกดติดตามได้ไม่เสียเงินนะครับจะไปตั้งหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้ไปสักทีนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมอีกแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ